ในทุกการเปลี่ยนแปลง Forward Your Challengeการก้าวข้ามผ่านความเปลี่ยนแปลงมันอาจจะไม่ได้ง่ายค่ะคุณผู้ฟังและระหว่างทางมันอาจจะมีความขลุกขลักความเจ็บปวดผสมจริงๆนะคะเราเริ่มต้นนะคะชั่วโมงนี้กับคนไม่คุย proxy อันดับที่1สำหรับ playlist of the week ต่อกันที่อนุบาลค่ะความเจ็บปวด 1% อ๋อค่ะค่ะอ๋อค่ะค่ะอย่างเงี้ยขอบคุณพี่อ้อมที่เปิดเพลงความเจ็บปวดให้นะคะด้วยความยินดีค่ะอ้อไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการที่คุณผู้ฟังอยากฟังความเจ็บปวดเป็นเพราะอะไรเพราะตอนนี้รู้สึกอย่างนั้นหรือแค่นึกถึงเพลงนั้นหรือมันเคยมีประสบการณ์กับเพลงนี้เกิดขึ้นช่วงเวลาหนึ่งเพราะว่าแล้วเวลาเราอินคุณฟังว่าไหมเวลาที่เราเปิดเพลงหรือเราอะไรเงี้ยเวลาเราอินมันมีคอมมอนมันมีความแบบเนาะมันจะมีความบางอย่างที่มันมีคุณลักษณะร่วมมีคุณสมบัติร่วมเราถึงอินกับเพลงถูกไหมเราถึงอินกับหนังเราถึงอินกับอะไรก็แล้วแต่ที่บางทีเราได้อินเพลงหรือเราได้เห็นการแสดงหรืออันได้เห็นหนังละครบางเรื่องเรารู้สึกว่ามันเจ็บปวดอะฉากนี้หรือประโยคนี้มันทำให้เราแบบโอ้โหน้ำตาไหลได้เลยหรือเป็นประโยคที่แบบโอ้จุกจังเลยแต่ละคนก็จุกหรือเจ็บน้ำตาไหลหรือหัวเราะกันคนละที่นะคะคุณผู้ฟังเพราะแต่ละคนมีคอมมอนที่แตกต่างกันหลายๆเรื่องเราก็มีคอมมอนในเรื่องเดียวกันเป็นกลุ่มใหญ่ได้แต่หลายๆเรื่องเราก็อาจจะมีความแตกต่างแยกย่อยทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับกรอบของประสบการณ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าตอนนี้คุณมีความรู้สึกร่วมกันบางอย่างกับความอึดอัดครับข้องกับการเสพข่าวหรืออะไรเงี้ยสิ่งเดียวที่แนะนำได้สิ่งนึงไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวมันมีหลายสิ่งแหละแต่สิ่งนึงในนั้นคืออยากจะบอกว่าลดการติดตามข่าวสารใดๆลงบ้างก็ได้นะคะเพราะว่ามันอาจจะช่วยคลายตัวคลายใจให้คุณมากขึ้นบางทีความเจ็บปวดทางใจมันเกิดขึ้นแผลในใจมันเกิดขึ้นแต่เราไม่รู้ตัวจริงๆคุณผู้ฟังมันใจมันละเอียดกว่ากายตรงไหนกายเนี่ยเราไอคอกไอแข็งไอคอกไอแข็งไม่สบายแน่เลยยุคนี้ไอแห้งๆโอกาสที่จะเป็นโควิดมันก็มีเนอะตรวจ ATK ร่างกายมันบอกได้แต่ใจอ่ะบางทีมันบอกไม่ได้เราอยู่กับคนเยอะจะตายแต่ทำไมเราเหงาและเหงาแบบเรามักจะเป็นเหงาแบบไม่รู้ตัวแล้วเราหาสาเหตุไม่ได้ทำไมมันรู้สึกแปลกๆวะทำไมอยู่กับเพื่อนตั้งเยอะทำไมรู้สึกยังไงก็ไม่รู้บางทีมันก็มีบางทีใจมันก็ตามยากนะคะคุณผู้ฟังใจเนี่ยมันเห็นยากเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราอาจจะต้องหมั่นเห็นเขาแต่ไม่ได้ไปจับจดตาเหลือกปลิ้นดูแบบว่าต้องดูต้องเห็นแต่แค่มันผ่านมาแล้วฝึกเห็นเขาให้ได้และยอมรับความจริงแล้วไม่หนีอ่ะเอาว่าอันนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่าหนีความจริงที่เกิดขึ้นกับใจเหงาก็รู้เสร็จแล้วก็ปัจจุบันทำอะไรอยู่ก็อยู่กับปัจจุบันไปเอาว่ามันอาจจะพอช่วยได้ก็ได้แต่ถ้าถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าเราเริ่มดิวกับอะไรไม่ได้อ้อมยังคงแนะนำนะคะคุณผู้ฟังถ้าคุณเครียดร่างกายคุณไม่ไหวคุณจะไปพบแพทย์เลยถ้าคุณเครียดคุณไม่ไหวคุณก็คุยกับนักจิตวิทยาหรือไปพบจิตแพทย์ก็ได้แต่ถ้ายังไปไม่ถึงจุดนั้นหาเพื่อนสักคนหนึ่งฟังคุณแล้วถ้าคุณอยากให้เขาฟังคุณบอกเลยอยากได้คนฟังไม่อยากได้คนพูดขอร้องขอความร่วมมืออ้อมว่าเขาจะได้ยินแต่ถ้าคุณไม่ได้บอกเขาว่าคุณขอคนฟังคุณก็แค่ไปเล่าเขาก็อาจจะนึกว่าคุณต้องการความช่วยเหลือต้องการที่ปรึกษาเขาอาจจะพูดแล้วคุณจะรู้สึกว่ารู้งี้ไม่เล่าดีกว่าบางทีเราเองอาจจะต้องชัดเจนด้วยนะคะว่าขอหาคนฟังช่วยเป็นคนฟังให้เราหน่อยได้ไหมถ้าไม่พร้อมฟังเราไม่กวนก็ได้ตอนนี้เราอยากแต่ไม่ได้โกรธกันแต่เราอยากได้คนฟังแล้วก็บอกเขาตรงนะคะนี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่อาจจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดของคุณได้ส่วนขอเพลงแด่คนช่างฝันของคุณจ๊อบบรรจบเดี๋ยวจะลองหาให้นะคะถ้ามีอ้อมก็จะเปิดมันได้เลยแต่ถ้าไม่มีอ้อมต้องขอโอกาสว่ามีเพลงอื่นไหมสำรองไว้อันนี้อาจจะพอช่วยได้ค่ะเพราะไม่อยากให้ใครผิดหวังอะไรทั้งนั้นแหละแต่ว่าในการขอเพลงมันต้องมีทั้งสมหวังและผิดหวังสวัสดีครับพี่อ้อมกะจะงีบสัก10นาทีก่อนขับรถปาไปเกือบ2ชั่วโมงเลยโอ้โหคุณฟังแต่ก็ดีนะกะงีบ10นาทีก่อนขับรถปาไป2ชั่วโมงดีกว่างีบ10นาทีและอีกชั่วโมง50ไปงีบตอนขับรถนะครับ EFM Fandom Life ร่วมส่งความฟินโดยสินเชื่อบุคคล